ชื่อทวีวัฒน์จันทรเสโนนะครับผมจบที่วิศวะลาดกระบังสาขาคอมพิวเตอร์รุ่นที่29ทุกวันนี้เนี่ยก็ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Cisco Systems ประเทศไทยและพม่าผมก็บอกว่าภูมิใจมากเป็นเกียรติมากนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สูงสุดละที่ผมรู้สึกนะสำหรับเป็นศิษย์เก่าคนนึงคือผมเชื่อว่าศิษย์เก่าที่จบลาดกระบังไปเนี่ยหลายๆคนก็นึกถึงโรงเรียนพยายามที่จะ contribute สิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้มาได้รับมานะครับกับสังคมกับสจล.เองนะครับเพื่อนๆหรือว่ากับนักธุรกิจที่อยู่ในแวดวงนะครับผมเชื่อว่าผู้นำหลายๆบริษัทในประเทศไทยเนี่ยก็จบจากทางลาดกระบังเหมือนกันซึ่งการได้รับรางวัลนี้เนี่ยก็เป็นความภูมิใจนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมดีใจละนะครับว่าสิ่งที่ผมทำผ่านมา 20-30 ปีเนี่ยไม่เสียหายจุดเริ่มต้นของชีวิตผมอ่ะก็เกิดจากที่นี่เลยเพราะว่าผมเรียนในสาขาแล้วมาทำงานตรงสาขาด้วยนะครับผมเน้นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็การสื่อสารแล้วก็มาอยู่ Cisco System เนี่ยซึ่งเป็นผู้นำเกี่ยวกับการทำระบบสื่อสารในระยะเวลาที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาก็มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของลาดกระบังเนาะกลับมาทุกครั้งเนี่ยเห็นสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาท่านนิการหลายๆรุ่นเนี่ยเขามีการสร้าง S-curve กันใหม่ในอนาคต Cisco กับสจล.เนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับในแง่ของวิชั่นเรื่องของ Digital University เนี่ยเราก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ว่าใน Cisco เราเองเป็นผู้นำเทคโนโลยีเองนะครับเรามียูสเคสต่างๆอะไรบ้างมาพูดคุยมาทำงานร่วมกับทางฝั่งของลาดกระบังมาดูว่าในฐานะศิษย์เก่าเนี่ยเราจะมาช่วยร่วมมือและทำให้เกิด S-curve อันต่อไปคืออะไรบ้างฝากถึงน้องๆ นะครับ2เรื่องเรื่องแรกเลยถ้าน้องเข้ามาอยู่ลาดกระบังได้เนี่ยขอจงมีความภูมิใจซะนะครับว่าน้องเข้ามาอยู่ในมหาลัยที่ดีแล้วก็พัฒนาต่อเวลามีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วเก่งๆแกร่งๆอยู่ในสังคมเยอะมากเรื่องที่2นะครับซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากเลยคือทุกอย่างที่น้องทำต้องมีจุดมุ่งหมายต้องมี purpose นะครับซึ่งจุดมุ่งหมายที่น้องตั้งเอาไว้เนี่ยเป็นแรงผลักดันนะครับให้เราไปสู่จุดที่เราต้องการที่จะไปทำทุกอย่างไปอยู่ทุกตำแหน่งไปอยู่ทุกบริษัทนะครับตั้งจุดหมายให้ตัวเองไว้ว่าเราต้องการที่จะทำตรงนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วคุณจะสำเร็จครับผม